สวัสดีครับพบกับคอปปาไข่ซีซั่น1 EP ที่8ก็ตัดกลับมาเนี่ยจอห์นนี่เนี่ยก็พาพวกเด็กในสำนักมาฝึกนอกสถานที่นั่นก็คือโรงรถเก่านะฮะแล้วก็ใช้วิธีการฝึกแบบทำลายรถนะทำให้เด็กนี่ผ่อนคลายไปด้วยและในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้ปล่อยให้มานะครับออกมาไล่และไอ้ฮอกก็โดนหมากัดตัดกลับมาที่บ้านของแดเนียลวันนี้แม่ของแดเนียลนะฮะซึ่งเป็นนักแสดงในปี1984เหมือนกันนะฮะก็ยังได้รับบทเดิมนะก็แวะมาที่บ้านแล้วเขาก็ได้พูดคุยว่าแดเนียลเนี่ยกลับไปฝึกคาราเต้อีกแล้วนะแม่ของแดเนียลก็ได้พูดถึงด้านไม่ดีของสำนักคอปปาไข่นะแดเนียลทำไมลูกไม่เล่าเรื่องที่โดนผักจนตกหน้าผาให้ฟังล่ะซึ่งแดเนียลเนี่ยก็โม้ใหญ่เลยแล้วก็เมียของแดเนียลเนี่ยก็ได้เอาพาสต้าให้แม่ผัวกินแม่ผัวก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันไม่ชอบของสำเร็จรูปนะฮะที่เขาขายในร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมียก็เลยฟิลเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ยายก็แบบก็รู้นะว่าแบบการเป็นแม่ทำงานไปด้วยเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่ยังน้อยเนี่ยเธอก็ควรจะทำอาหารเก่งๆนะอะไรอย่างนี้นะฮะก็เหมือนพูดใส่ลูกนะฮะแล้วเขาก็บอกว่านะฮะจำได้ไหมตอนที่แม่กลับมาทำงานนะแม่ต้องกลับมาทำอาหารให้ลูกนะแล้วก็ไม่มีของสำเร็จรูปให้กินเลยซึ่งมันเป็นการใส่ใจอย่างหนึ่งแดเนียลก็ทำได้จะยิ้มแย่ๆใส่เมียนะฮะแบบอย่าไปฟังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลูอีบ่นนะครับบอกว่ารู้ไหมไอเฮงซวยเนี่ยมันกลับเข้ามาแข่งขันนะนั่นก็คือจอห์นนี่นะฮะแถมนายยังซ่อมรถให้มันฟรีๆอีกแต่แซมก็เลยแย้งขึ้นมานะฮะบอกว่าพ่อคะคอปปาไข่มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมีเด็กๆที่อยู่โรงเรียนหนูนะเขาอยู่ในสำนักนั้นด้วยนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำให้เด็กนั้นมันเลวร้ายไปด้วยนะคะแดเนียลก็เลยสวนนะว่าคอปปาไข่เนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนหรอกพ่อสัญญานะว่าจะให้ลูกเนี่ยอยู่ห่างๆกับเด็กที่อยู่ในสำนักนั้นนะเข้าใจไหมตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็กำลังดูมิเกลฝึกมิเกลก็โชว์รูปให้ดูนะฮะบอกว่าเนี่ยแฟนผมจอห์นนี่ก็เลยตกใจนะฮะบอกว่านี่นายกำลังเดทกับลูกของแดเนียลลอรุโซ่หรอจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านายจะเดทกับคนนี้ไม่ได้นะฮะเพราะอะไรแล้วเขาก็บอกนะฮะบอกว่าเนี่ยด้วยความเข้าใจของจอห์นนี่นะเขาก็คิดว่าแซมเนี่ยนิสัยไม่ดีจำเหตุการณ์แรกไหมครับที่แซมเนี่ยขับรถมาชนรถของจอห์นนี่จนรถพังนะแล้วก็จอห์นนี่ก็ได้เล่าวีรกรรมของแดเนียลให้ฟังนะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงก็อันนี้เป็นมุมมองของจอห์นนี่นะฮะซึ่งก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะก็บอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์ตอนที่อยู่ชายหาดแล้วแบบที่มีเรื่องกันตอนต่อยกันอยู่ที่ชายหาดนะฮะใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปลองไปดูนะจอห์นนี่ก็บอกว่านะแดเนียลเนี่ยคือมาแย่งแฟนฮะนั่นก็คืออารีในภาคนั้นนั่นแหละก็เลยเป็นความขัดแย้งกันนะแล้วก็แข่งขันกันแน่นอนว่าแดเนียลก็ใช้ลูกเตะนกกระเรียนเตะใส่หน้าของจอห์นนี่ก็ทำให้ได้แชมป์คาราเต้วอลเล่ไปตัดกลับมาที่บ้านของแดเนียลแม่ก็ถามแดเนียลว่าได้ยินว่าลูกกลับมาเล่นคาราเต้อีกแล้วแดเนียลก็บอกว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วฮะก็ตอนนี้ผมก็มีเด็กคนหนึ่งชื่อล็อบบี้นะเขาทำงานที่โชว์รูมรถนะโชว์รูมขายรถเราฝึกด้วยกันแม่ครับผมบอกเลยว่าผมคิดถึงมันมากขนาดนี้นะแล้วเขาก็พูดถึงคุณมิยากิเขาดีกับเรามากๆเลยเพราะว่าคุณมิยากิเนี่ยถ้าจบซีซั่น3นี่ก็ได้มรดกเอามรดกให้แดเนียลนี่เยอะในระหว่างนั้นเองนะฮะเมียของแดเนียลเนี่ยก็เหมือนได้ข่าวมาแล้วก็มาถามลูอี้นะฮะบอกว่าโชว์รูมโรลุโซ่เนี่ยจะไปขายรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ลูอี้นะฮะไปบอกว่าแบบแดเนียลจะทำการตกลงเมียของแดเนียลเนี่ยก็เลยโมโหนะฮะบอกว่านายจะทำอย่างงี้ไม่ได้นะแดเนียลเนี่ยก็สวนขึ้นมานะฮะบอกว่าเอ้ลูอี้นายจะเอาชื่อของฉันเนี่ยไปทำสัญญาอย่างอื่นไม่ได้นะนะเพราะว่าฉันขายรถเขามีตัวแทนอยู่นะลูอี้ก็ขอโทษนะฮะบอกว่าฉันจะชดเชยให้นะแต่แม่ของแดเนียลเนี่ยก็เอะใส่เมียของแดเนียลนะฮะบอกว่านี่ใจดีกับเขาหน่อยนะเขาก็แค่ทำพลาดการทำพลาดคือการทำผิดพลาดในการทำงานนะคะคุณแม่แต่นี่เขามาก้าวไก่ในกิจการของเราแดเนียลกำลังจะแทรกขึ้นมานะครับเมียก็เลยบอกว่านะฮะไม่ต้องยุ่งแม่ก็เลยสายหน้าบอกว่าพูดกับสามีได้ดีจริงๆนะแดเนียลก็เลยสวนขึ้นมานะแม่ครับเธอไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับคือสถานการณ์ก็ดูยิ่งแย่ไปอีกเมียแดเนียลก็เลยโมโหนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่นะเราก็ไม่ต้องจ้างลูอี้ตั้งแต่แรกหรอกและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันนะฮะระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะที่ต่างประเทศเขาก็ทะเลาะกันตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะแม่ของมิเกลเนี่ยก็มารออยู่ที่หน้าบ้านเพราะว่าบ้านของจอห์นนี่กับมิเกลเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันจอห์นนี่ก็มาส่งแม่ก็เลยบอกว่าไปกินข้าวในบ้านนะครับแม่เนี่ยความสตูเนื้อไปให้ระหว่างนั้นจอห์นนี่กำลังจะเดินกลับแม่ของมิเกลก็เลยชวนมากินข้าวนะฮะก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกผมไม่อยากรบกวนนะแม่ของมิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ฉันรู้นะคุณกินแต่อาหารสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยมากินกับเราเถอะทำให้จอห์นนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในระหว่างกินข้าวนั่นเองนะฮะเขาก็คุยสารทุกข์ดิบนะฮะเขาก็ถามจอห์นนี่ว่าโตที่ไหนนะฮะโตที่เรซิด้าหรือเปล่านะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ผมโจที่ย่านคนรวยนะแม่เขาก็ถามเอ้าทำไมคุณมาเป็นอย่างนี้นะฮะเขาก็พยายามเล่าให้ฟังเขาก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังในระหว่างนั้นเองนะฮะแซมก็วิดีโอคอลมามิเกลก็พูดเรื่องการฝึกนะฮะก็เหมือนแซมเนี่ยพยายามชวนให้มิเกลเนี่ยไปอยู่สำนักอื่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่นี่นะฝึกหนักนะนะฮะปกติแซมบอกว่ามันไม่น่าจะฝึกหนักขนาดนั้นนะในวันเล่เนี่ยมีสำนักอื่นตั้งมากมายนะไม่ลองไปฝึกบ้างเลยหรอนะแต่มิเกลก็บอกว่านะฉันไม่มีทางหักหลังอาจารย์ลอเรนหรอกในระหว่างเองแดเนียลก็เดินเข้ามานะฮะบอกว่าล
ูกไปช่วยพ่อหน่อยนะฮะแม่กับย่าเนี่ยกำลังจะฆ่ากันแล้วนะฮะแดเนียลก็ถามนะฮะนั่นกำลังคุยกับใครเหรอแซมก็เลยบอกว่าเอาคู่หูในห้องแลบค่ะเขาก็ถามกลุ่มมิเกลนะฮะว่ามาจากไหนกันเขาก็บอกว่ามาจากเอกวาดอร์ยายของมิเกลเนี่ยก็เลยบอกว่าพ่อลูกเราเนี่ยไปรักไอ้เสียงเคิงนั่นก็บอกว่าแม่คะนะฮะก็เหมือนไม่อยากให้พูดนะถึงแม่มิเกลก็บอกว่าฉันแต่งงานตั้งแต่อายุ18นะตอนที่มิเกลท้องพอท้องเสร็จเขาเป็นคนที่เลวร้ายมากฉันก็เลยต้องทิ้งเขาไปนะน่าจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างค้ายานั่นแหละซึ่งทำให้จอห์นนี่เนี่ยก็รู้สึกสงสารมิเกลนะก็กลับมาที่ห้องก็ทำความสะอาดก็ไม่รู้ว่าทำไมนะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้เนี่ยก็กำลังซ้อมคาราเต้ก็ตกใจนะก็เห็นซาแมนธานะกำลังนั่งเล่นในชุดว่ายน้ำอยู่นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยโอ้ขอโทษทีนะฉันกำลังหาคุณลูโรโซนะฮะเขาก็คุยกันแซมก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกแดเนียลนะฮะฉันชื่อซาแมนธานะทั้งคู่ก็แนะนำกันแดเนียลก็เดินออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากฝึกได้เนี่ยมาเลยนะแซมเราว่างตลอดทั้งคู่ก็จะไปฝึกกันแดเนียลเนี่ยก็จะพาล็อบบี้เนี่ยไปฝึกที่อยู่ในป่าแบบเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะว่าสายของแดเนียลเนี่ยนะฮะจะเน้นแบบธรรมชาติเป็นหนึ่งกับธรรมชาติผิวไหวดังสายลมอะไรอย่างนี้นะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะแดเนียลเนี่ยก็ฝึกให้ล็อบบี้นะฮะโดยการแบบฝึกลมปราณฝึกไทเก๊กเหมือนไทเก๊กเลยนะทั้งคู่เนี่ยก็เข้ากันได้ดีล็อบบี้ก็เลยบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเฉินหลงเลยแดเนียลก็เลยบอกว่านี่คือการฝึกสมดุลเราเนี่ยจะต้องจัดการกับความคิดถ้าเรามีความคิดแย่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดิ่งลงเพราะว่าฉันเนี่ยนะฮะเจอสมดุลของชีวิตเข้าใจไหมนะมันไม่ง่ายนะแต่นายเนี่ยจะทำได้ล็อบบี้ก็เลยจะบอกว่าคุณลอรุโซครับผมมีเรื่องจะบอกคุณซึ่งล็อบบี้เนี่ยคิดว่าจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของจอห์นนี่นะฮะแต่แล้วจอห์นนี่ก็ตัดสินใจนะฮะไม่ยอมบอกก็เลยบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะครับที่สอนผมอย่าเพิ่งขอบใจฉันเดี๋ยวนายจะเกลียดฉันนะฮะวางกระเป๋าลงแล้วก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่นั่นเลยนะฮะก็ให้ล็อบบี้เนี่ยนะฮะฝึกอยู่ที่ต้นไม้นะฮะฝึกเตะในสถานที่แคบๆแต่ล็อบบี้นั่นแหละก็เพิ่งฝึกครั้งแรกก็ล้มลงมาแดเนียลก็ให้ไปฝึกใหม่ให้เตะทุกท่านะจนกว่าเธอจะไม่ร่วงแล้วล็อบบี้ถามว่าคุณจะไปไหนนะทีมเดวิลกำลังแข่งกับทีมไอร์แลนด์ที่ฝั่งอีสต์โคสต์ฉันจะไปหาที่ที่สัญญาณเน็ตดีนะตรงนี้มันไม่มีสัญญาณเดี๋ยวฉันมาล็อบบี้ก็ตั้งใจฝึกนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลกับไอชาแล้วก็ไอฮอกก็มาดูหนังด้วยกันมิเกลเนี่ยก็พูดนะฮะ บอกว่าคือฉันรู้ว่าพ่อของแซมเนี่ยเกลียดคอบบ้าไคมากฉันเนี่ยก็ชอบแซมใช่ไหมนะฮะแน่นอนว่าพ่อของแซมเนี่ยก็ต้องเกลียดฉันด้วยแต่ในระหว่างนั้นเองไอฮอกเนี่ยมันก็ปาป๊อปคอร์นนะฮะใส่หัวสาวคนหนึ่งไอชาก็เลยบอกนะฟังนะฉันรู้จักคุณลอรุโซตั้งแต่ชั้นป.3นะเขาเป็นคนดีนะแต่นายต้องคุยกับเขานะฉันไม่เคยได้รับเชิญไปบ้านหลังนั้นเลยแซมอาจจะกลัวนะแต่ฮอกก็เลยบอกว่านะเราก็ควรลุกนะลุกแบบลาฟาเอลไงนะแต่ในระหว่างนั้นเองไอฮอกเนี่ยมันก็ปาป๊อปคอร์นในพาดนะไปโดนผู้ชายคนหนึ่งนะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้นี่ก็ฝึกนานแล้วมากนะฮะก็รู้สึกว่าเหนื่อยเขาก็เลยจะไปตามหานะฮะว่าลอรุโซอยู่ไหนเขาก็เห็นลอรุโซเนี่ยกำลังฝึกแบบนั่นแหละนะฮะฝึกเวอร์ยืนมือเดียวทำได้ยังไงอะไรฝึกยืนด้วยแขนข้างเดียวนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณมิยากิเนี่ยสอนฉันเขาก็ถามว่าฝึกยืนต้นไม้เป็นยังไงนะฮะผมก็ทำได้ทุกท่าโดยที่ไม่ล่วงเลยครับนะดีนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะเขาก็มาหาซิดเนี่ยก็เป็นพ่อเลี้ยงของเขานะฮะเหมือนจะเอาเงินมาคืนก็บอกว่าเนี่ยเงินคุณมันอยู่ในนั้นครบอยากให้ฉันทำอะไรล่ะวางไว้บนโต๊ะก่อนที่แกจะกลับมาในสัปดาห์หน้าใช่ไหมเปล่านะผมจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเฮ้ยแกอย่าพูดเลยแกยังไงแกจะกลับมาฮะแกต้องการเงินของฉันเสมอนะฮะผมไม่เคยต้องการเงินคุณมันก็แค่สิ่งเดียวที่คุณมีให้ได้นะลาก่อนซิดจอห์นนี่ก็รู้สึกแบบเป็นไทยแล้วนะเป็นอิสระแล้วนะฮะตัดกลับมาที่บ้านของแดเนียลนะฮะปรากฏว่าแม่ยายกับลูกสะใภ้เนี่ยก็เข้ากันได้ดีแล้วนะเลิกทะเลาะ กันแล้วนะฮะปรากฏว่าเป็นฝีมือแซมแล้วล็อบบี้เนี่ยก็มาด้วยแต่ในระหว่างนั้นนะล็อบบี้จะขอตัวกลับแต่แดเนียลก็เลยบอกว่าให้มากินข้าวด้วยกันแต่ในระหว่างนั้นเองมิเกลเนี่ยก็แบบเหมือนจะลุกจะมาที่บ้านก็ปรากฏว่าก็พล็อตละครไทยอีกแล้วแม่งเจอล็อบบี้กับแซมอยู่ด้วยกันไงความหมายก็เลยเข้าใจผิดเจอล็อบบี้ก็กำลังคุยกับแซมแบบเข้ากันได้ดีเลยมิเกลนี่ก็เห็นนะฮะก็แบบเข้าใจผิดอีกแล้วนะ นี่มันพล็อตละครไทยชัดๆเลยนะตัดกลับมานะจอห์นนี่นะก็กำลังเขียนข้อความเขียนจดหมายถึงล็อบบี้บอกว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อที่แย่พ่อเนี่ยทำชีวิตพ่อพังนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์กับลูกพังด้วยพ่อเนี่ยขอโอกาสอีกสักครั้งแต่ในระหว่างนั้นเองลูอี้นะฮะที่โมโหนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่โดนอแมนดาในพูดใส่นะฮะก็เลยจะมาล้างแค้นกับคอบบ้าไข่ก็จะมาทุบรถนะฮะที่ซ่อมรถให้ฟรีๆแหละนะฮะซึ่งคือเหมือนประมาณว่าจอห์นนี่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูอี้เนี่ยโดนด่าเขาก็เป็นนั่นแหละนะฮะมาทุบรถของจอห์นนี่นะฮะทุบไม่พอนะลูอี้บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเผารถเขานะเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งตึกหรอกอย่างเงี้ยฉันแค่ต้องการส่งสารถึงเขานะจอห์นนี่ออกมาพอดีนะฮะพวกนายทำบ้าอะไรนะฮะลูอี้ก็เลยบอกว่านะคิดซะว่านี่เป็นสารจากแดเนียลลอรุโซแล้วกันก็ทุบไปที่ไฟท้ายปรากฏว่าก็เจอจอห์นนี่ถีบให้แล้วก็แบบคือซาตาสไตล์มันเป็นคาราเต้ไงก็จัดการพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์นี่อยู่หมัดเลยลูอี้บอกว่าถอยไปนะเว้ยฉันมีไม้นะเว้ยนะฮะถอยไปนะฉันมีไม้นะฮะลูอี้ก็ฟาดนะแต่ไม่โดนนะฮะปรากฏว่าก็เจอจอห์นนี่นะจับได้แล้วก็ขู่นะฮะว่าบ้านแดเนียลอยู่ที่ไหนนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับนายนะเขาไม่เกี่ยวนะฮะฉันก่อเรื่องเองนะฉันขอโดนอัดเต็มๆเฮ้ยไอ้เวน
แต่ในระหว่างนั้นเองแก๊งของนี่ก็โยนไฟใส่รถของจอห์นนี่ก่อนและรถของจอห์นนี่นี่ก็ไหม้ไปนะบ้านของไอเดเนียลอยู่ที่ไหนลูอี้ก็บอกไปนะฮะว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะแน่นอนว่าลูอี้เนี่ยก็สร้างเรื่องให้เดเนียลอีกแล้วนะฮะจอห์นนี่ก็เอาช็อปเปอร์ของพวกนั้นแหละนะขับไปเลยนะรถก็ไฟไหม้จบตอนที่8